สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ในเทคโนโลยีช่องนี้ให้ความสาคัญกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตสมาร์ทโฟนและการสร้างไรายได้ออนไลน์วันนี้นะครับเรายังคงอยู่กับเรื่องราวของการขายภาพออนไลน์นะครับซึ่งนําเสนอในรูปแบบของพอดแคสต์ EP นี้เป็น EP ที่8นะครับก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับรูปภาพเพื่อการใช้งานในเชิงพาณิชย์และรูปภาพเพื่อการใช้งานด้านบทความข่าวแตกต่างกันยังไงนะครับไปดูกันเลยดีกว่า รูปภาพเพื่อการใช้งานในเชิงพาณิชย์เป็นยังไงลองไปดูภาพกันนะครับอันนี้ก็เป็นภาพตัวอย่างของภาพที่ใช้งานในเชิงพาณิชย์ก็สังเกตเห็นว่าจะเป็นมือนะครับกำลังถือสมาร์ทโฟนอยู่ซึ่งก็สังเกตเห็นว่าบนสมาร์ทโฟนนั้นก็จะมีหน้าจอขาวๆเอาไว้ให้พร้อมใช้งานโดยการนำรูปภาพต่างๆเข้าไปเติมนะครับแล้วในส่วนของโลโก้หรือว่าจุดสังเกตต่างๆที่จะทำให้ทราบว่า โทรศัพท์นี้เป็นแบรนด์อะไรนี่ก็เอาออกทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นรูปภาพแบบนี้ใช้งานในเชิงพาณิชย์ลักษณะของรูปภาพที่ใช้งานในเชิงพาณิชย์ภาพต่อมานะครับก็จะเป็นภาพของกุ้งนะครับกุ้งดิบที่แกะเปลือกไว้หางแบบนี้นครับาวางกองรวมๆกันแล้วก็ถ่ายเอาเท็กเจอร์มานะครับภาพในลักษณะแบบนี้เนี่ยเมื่อนำไปโฆษณาตัวสินค้าเกี่ยวกับอาหารนะครับก็เรียกว่า ทำให้อาหารนั้นออกมาน่ากินแล้วก็น่าซื้อมาดูต่อมาครับภาพนี้ก็จะเป็นภาพในลักษณะของการจัดวางนะครับแต่ว่าวัตถุประสงค์แล้วก็คอนเซปต์ของภาพนี้เนี่ยจะเป็นไม่ได้เป็นในเรื่องของอาหารหรือว่าสูตรอาหารแต่อย่างใดนะครับแต่ว่ามันจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการแพ้อาหารนะครับซึ่งพวกแป้งพวกนมพวกปลากุ้งเนี่ยบางคนแพ้เพราะฉะนั้นภาพแบบนี้ครับเขาเอาไปใช้ อ่าประกอบในเชิงพาณิชย์ได้หลายๆแบบนะครับอ่าอันนี้คือภาพในเชิงพาณิชย์มาดูกันต่อนะครับรูปภาพเพื่อการใช้งานด้านบทความข่าวมีลักษณะเป็นยังไงมาดูกันภาพนี้นะครับโดยปกติแล้วเราก็อาจจะบอกว่าเอ๊ะลูบิกเนี่ยไม่น่าจะมีอะไรทําไมไม่สามารถใช้งานในเชิงพาณิชได้ตรงนี้ต้องบอกว่าจะต้องเข้าไปอ่านรายละเอียดนะครับเขาก็จะมีข้อยกเว้นอยู่ว่าอ่า สินค้าบางตัวของเล่นบางอย่างนะครับมันมีม,มีลิขสิทธิ์เฉพาะตัวเพราะฉะนั้นเวลาเราจะถ่ายภาพเพื่อเอามาขายเนี่ยก็จะต้องส่งภาพในลักษณะของภาพข่าวไม่สามารถส่งภาพในเชิงพาณิชย์ได้อันนี้แน่นอนชัดเจนมีโลโก้มีแบรนด์สินค้าปรากฏอยู่อย่างชัดเจนแบบนี้ก็ต้องถ่ายออกมา,าเป็นภาพที่ใช้เป็นบทความข่าว อันนี้ก็เหมือนกันนะครับอาจจะบอกว่าเอฟภาพแบบนี้ทําไมไปใช้งานในเชิงพันชย์ไม่ได้เพราะว่าเราไม่รู้หรอกครับว่าเวลาที่เราซูม1 0 0แล้วเนี่ยสิ่งที่จะปรากฏอยู่ในรูปภาพจะมีอะไรบ้างเพราะว่าในพื้นที่ต่างๆเนี่ยนะครับก็จะมีโลโก้น่นนี่นั่นปรากฏอยู่มากมายเพราะฉะนั้นแล้วภาพในลักษณะแบบนี้จึงต้องใช้เป็นาภาพบทความแล้วก็ข่าวนะครับ มาดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันต่อนะครับทีนี้เราจะมาดูความแตกต่างระหว่างรูปภาพที่ใช้ในเชิงพาณิชย์นะครับและรูปภาพที่ใช้งานด้านบทความข่าวนะครับมีคําตอบง่ายๆเลยว่าภาพในลักษณะแบบนี้แตกต่างกันยังไงก็คือบอกว่าอยู่ที่รูปแบบของการอนุญาตให้ใช้งานเนื้อหานั้นๆน,น,นะครับรูปภาพที่ได้รับสิทธิ์เพื่อการใช้งานในเชิงพาณิชย์มีข้อจํากัดสูงกว่านะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าข้อจํากัดที่สูงกว่านี่คืออะไร เนื่องจากรูปภาพเพื่อการใช้งานในเชิงพาณิชย์จะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการโฆษณาและการส่งเสริมการขายรูปภาพเพื่อการใช้งานเชิงพาณิชย์นะครับจำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของทรัพย์สินศิลปินและบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ขณะที่รูปภาพเพื่อการใช้งานด้านบทความข่าวไม่จำเป็นต้องได้รับอนุญาตเนื่องจากเนื้อหาดังกล่าวเป็นส่วนที่ใช้ เพื่อประโยชน์สาธารณะผ่านสื่อด้านข่าวสารนั่นเองทีนี้เราลองมาดูนะครับลักษณะที่สามารถใช้รูปภาพเพื่อการใช้งานเชิงพาณิชย์ได้มาดูกันว่ามีลักษณะเป็นยังไงนะครับเขาบอกว่ารูปภาพเพื่อการใช้งานเชิงพาณิชย์สามารถใช้เพื่อสร้างผลกําไรหารายได้จําหน่ายส่งเสริมการขายและโฆษณาผลิตภัณฑ์ธุรกิจหรือบริการรูปภาพรูปภาพดังกล่าวนะครับ สามารถใช้บนป้ายโฆษณาเว็บไซต์บล็อกบรชัวโฆษณาเฟซบุ๊กหรือแม้แต่โฆษณา,าทางโทรทัศน์เชิงพาณิชย์วิธีใช้รูปภาพเพื่อการใช้งานทางด้านบทความข่าวมาดูมาดูกันว่าเขาใช้ใช้งานยังไงรูปภาพเพื่อการใช้งานด้านบทความข่าวนะครับมีลักษณะตรงกันข้ามกับรูปภาพเพื่อการใช้งานในเชิงพาณิชย์ โดยรูปภาพเพื่อการใช้งานบทความข่าวไม่สามารถใช้เพื่อจำหน่ายส่งเสริมการขายหรือหารายได้จากธุรกิจผลิตภัณฑ์หรือบริการได้ภาพนะครับสามารถมีโลโก้ชื่อธุรกิจและบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้โดยไม่จำเป็นต้องมีหนังสือให้สิทธิ์เผยแพร่ภาพผู้แสดงแบบนะครับเพราะฉะนั้นก็สรุปว่าภาพในลักษณะของบทความข่าวเนี่ยก็ มีรายละเอียดตามนี้นะครับก็คือเน้นๆเ,เลยว่าสามารถถ่ายมาได้แล้วก็ใส่ด s สคริปชันเขียนให้ถูกต้องตรงกับการส่งภาพบทความข่าวเนี่ยซึ่งใน EP อื่นจะได้กล่าวถึงวิธีการเขียนต่อไปนะครับแล้วก็ไม่จำเป็นต้องมีหนังสือให้สิทธิ์เผยแพร่ผู้แสดงแบบนะครับเพราะฉะนั้นคนเดินถนนทั่วๆไปเราก็สามารถถ้าเกิดถ่ายติดมานะครับเราก็ไม่จำเป็นนะครับที่จะต้องอไปขอให้เขาเซ็น สิ่งที่เรียกว่าโมเดลรีลิสให้นะครับเราสามารถที่จะถ่ายภาพติดมาได้นะครับด้วยเหตุผลดังที่ได้กล่าวมาแล้วรูปภาพเพื่อการใช้งานทางด้านบทความข่าวไม่สามารถใช้หารายได้ทางธุรกิจแต่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านข่าวสารหรือการศึกษาได้รูปภาพเพื่อการใช้งานทางด้านบทความข่า,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 ไไาวประเภทนี้นะครับเรียกว่า,ารูปภาพเพื่อการใช้งานด้านบทความข่าวเชิงสารคดี ทีนี้เราลองมาดูนะครับข้อกําหนดสําหรับรูปภาพเพื่อการใช้งานในเชิงพาณิชย์ว่ามีข้อกําหนดอย่างไรหัวข้อแรกนะครับการอนุญาตจากบุคคลที่สามารถระบุตัวต,วตวนได้ในภาพทุกคนโดยอยู่ในรูปแบบของหนังสือให้สิทธิเผยแพร่ภาพผู้แสดงแบบที่ลงนามเรียบร้อยและมีผลบังคับใช้ซึ่งอนุญาตให้ช่างภาพสามารถมอบสิทธิ์ใช้งานเนื้อหาเชิงพาณิชย์ได้ตรงนี้หมายถึงว่า เวลาที่เราถ่ายภาพคนเราก็จําเป็นนะครับที่จะต้องให้เขาเซ็นเอกสารให้สิทธิ์เผยแพร่ภาพให้กับเราให้เรียบร้อยนะครับก็สามารถที่จะนํานภาพไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้เพราะว่าเขามอบสิทธิ์ใช้งานเนื้อหาเชิงพาณิชย์ให้กับเรานั่นเองต่อมานะครับหนังสือให้สิทธิ์เผยแพร่ภาพทรัพย์สินที่ลงนามเรียบร้อยและมีผลบังคับใช้วงเล็บท้ามีนะสำหรับทรัพย์สินส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวงานได้ งานศิลปะกราฟฟิตี ien, ้และรอยสักเพื่อรับการอนุญาตจากเจ้าของทรัพย์สินในการมอบสิทธิ์ใช้งานในเชิงพาณิชย์นั่นหมายความว่าถ้าเราไปถ่ายรูปภาพนะครับที่เป็นทรัพย์สินของบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้นะครับเช่นงานศิลปะกราฟฟิตี้กราฟฟิตี้เนี่ยก็จะเป็นในลักษณะของการเพ้นกำแพงหรือภาพวาดตามกำแพงตามตึกอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเราก็จะต้องให้ผู้สร้างผลงานเนี่ยเขาเซ็น อ่าส่วนที่เป็นเอกสารที่เรียกว่า property release ให้กับเรานั่นก็คือหนังสือให้สิทธิเผยแพร่ภาพทรัพย์สินที่ลงนามเรียบร้อยตามหวข้อน,นี้นั่นเองนะครับรวมรวมถึงลอยศักด์ด้วยนะครับเพื่อที่ว่าอ่าเวลาเราถ่ายภาพมาแล้วเรามีเอกสารเผยแพร่เอกสารให้สิทธิเผยแพร่ทรัพย์สินนะครับเรียบร้อยเราก็สามารถใช้ภาพนี้ในเชิงพณิชย์ได้ต่อมานะครับภาพที่ใช้ในเชิงพณิชย์ต้องไม่ปรากฏเครื่องหมายการค้า ชื่อบริษัทหรือโลโก้ในเนื้อหาก็คือในในรูปภาพภาพนั้นนะครับภาพนั้นต้องไม่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาก็สรุปแบบนี้ครับรายละเอียดค่อนข้างเยอะสถานที่วัตถุหรือเหตุการณ์นั้นต้องไม่ใช่ส่วนที่ถูกจํากัดไว้อันนี้ต้องบอกว่ามีเยอะมากเลยนะครับรายการที่ถูกจํากัดคือหมายความว่าเวลาเราถ่ายภาพที่จะไปใช้ในเชิงพาณิชย์เนี่ยเราสามารถถ่ายรูปภาพได้หลายๆอย่างแต่มันมันจะมีรายการที่เขา ไม่ให้ถ่ายไปใช้ในเชิงพาณิชย์นะครับเขาเขาระบุรายล,ละเอียดดังนี้นะครับรายการข้อจำกัดเกี่ยวกับภาพที่เรา,าภาพที่ทราบคือคอลเลกชันประเด็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่ทราบในปัจจุบนันรายการนี้รวบรวมขึ้นเพื่อให้ช่างภาพและลูกค้าของ s h u t t e r s t ต c k ใช้อ้างอิงเพื่อไม่ให้เกิดประเด็นปัญหาแล้วก็ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญานะครับ ประเด็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดรวมอยู่ในข้อจํากัดเกี่ยวกับภาพที่ทราบแต่รายการนี้ไม่ได้รวมทุกกรณีเนื่องจากกฎหมายลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้ามีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งท้ายที่สุดนี้เนื้อหาทั้งหมดที่ส่งไปยังช h u t t e r s t o c k จะได้รับการตรวจพิจารณาเป็นลายกรณีตรงนี้ต้องบอกว่าภาพต่างๆนะครับคือเท่าที่ได้อ่านมาทั้งหมดเนี่ยก็จะเห็นว่าเราเราเกิดอาการงงๆใช่ไหมครับแต่โดยบทสรุปแล้วเนี่ยผมแนะนําให้คุณ พิมพตามนี้เขาเ้าไปในช่อง address ของโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์เพื่อเข้าไปดูนะครับว่าอะไรบ้างที่เราไม่สามารถถ่ายภาพนั้นเพื่อเอาไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ซึ่งรายการนั้นไม่สามารถที่จะนำมาโชว์ให้เห็นได้ทั้งหมดเนื่องจากว่ามีรายการต่างๆที่เขาไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพที่ใช้ในเชิงพาณิชย์ได้นี่นะครับค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นคุณเข้าไปดูตามลิงก์นี้ได้เลย เหตุผลที่ไม่ได้แปะลิงก์เอาไว้ใต้วิดีโอนี้นะครับเป,เป็นเหตุผลส่วนตัวนะครับอันนี้ผมขอยกยอดไปนิดนึงซึ่งจริงๆแล้วเวลาคุณไปพิมพ์ในช่องอัดเดรสไม่ได้ยุ่งยากนะครับอาจจะแลดูว่าโอ้โหมันยาวจังเลยแต่จริงๆแล้วพอไปพอไปพิมพ์จริงๆแล้วเนี่ยมันมันนิดเดียวมันแป๊บเดียวจริงๆนะครับอันนี้ต้องขออนุญาตสักนิดนึงนะครับให้ให้คุณลองไปพิมพ์พิมพ์ให้ถูกทุกตัวตามนี้นะครับคุณก็เข้าไปดูรายละเอียดได้เลยนะครับ มาดูต่อนะครับข้อกำหนดสำหรับรูปภาพเพื่อ,อาการใช้งานด้านบทความข่าวเชิงสารคดีนะครับต้องมีรา,ายละเอียดดังนี้นะตรงตามข้อกำหนดด้านเมตา,าตา Data ตามบริบทเอกสารทางกฎหมายและทรัพย์สินทางปัญญาของ c h a t t e r s t o c k นะครับนั่นก็คือก็จะต้องเขียนพวก description ใส่ k e y ์เวริรให้ตรงนะครับตัวไหนต้องใช้เอกสารทางกฎหมายแล้วก็ ตัวไหนที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยค,คุณก็จะต้องดูให้เป็นนะครับอย่างเช่นพวกโลโก้พวกอะไรพวกเนี้นะครับเราก็จะต้องนํามาถ่ายภาพในลักษณะของบทความข่าวนะครับไม่มีตัวแบบที่ได้รับการจัดท่าทางหรือการเคลื่อนไหวที่ได้รับการกํากับจากช่างภาพอันนี้ก็คือว่าเราจะมาจัดให้มีการนางแบบเดินผ่านตึกนั้นตึกนี้แล้วก็มาถ่ายภาพอันนี้ไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นมันจะต้องเป็นธรรมชาติมากที่สุด นั่นก็คือว่าเรา,าเดินไปเจอตึกเราอยากจะถ่ายภาพเราไปเจอเรือเราอยากจะถ่ายภาพทีนี้ปรากฏว่ามีคนผ่านอะไรอย่างนี้แล้วติดมาอันนั้นก็เป็นภาพข่าวแต่ว่าถ้าเราไปจัดให้มีการโราพสท่าแบบนั้นแบบนี้อันนั้นไม่ใช่นะครับไม่สามารถใช้ในลักษณะของภาพที่เป็นบทความข่าวได้นะครับไม่มีการแก้ไขในขั้นตอนหลังการผลิตนะครับนั่นก็คือถ่ายมาแล้วก็เอาภาพแบบนั้นได้เลยเอามาส่ง นะครับเขียน description ใส่คีย์เวิร์ดให้เรียบร้อยแล้วก็สั b m มิส่งภาพไปการครอบตัดการปรับค่าการรับแสงและการแปลงเป็นรูปแบบขาวดำสามารถยอมรับได้ตรงนี้หมายความว่าเราสามารถค r o บได้ปรับแสงได้นะครับแล้วก็แปลงเป็นรูปขาวดำได้ก็สามารถนำมาส่งเป็นภาพบทความข่าวได้นะครับรูปภาพเพื่อการใช้งานทางด้านบทความข่าวเชิงแล้วสารคดีต่างจากรูปภาพ เพื่อการใช้งานในเชิงพณิชย์โดยหลักคือไม่จําเป็นต้องมีหนังสือให้สิทธิ์เผยแพร่ภาพผู้แสดงแบบและหนังสือให้สิทธิ์เผยแพร่ภาพทรัพย์สิสนนั่นก็คือไม่ต้องใช้ในส่วนของโมเดลรีลิสต์แล้วก็ p r o p e r t y r e l e สต์นะครับอีกทั้งสามารถมีชื่อธุรกิจกับโลโก้ในภาพได้ด้วยนะครับภาพบทความข่าวสามารถมีชื่อธุรกิจโลโก้บนภาพได้อย่างไรก็ตามนะครับสถานที่และเหตุการณ์ จำนวนมากมีข้อจำกัดเฉพาะซึ่งแสดงรายการไว้ในหน้าข้อจำกัดของภาพที่ควรทราบผมได้ทำออันนี้คือเราย้อนกลับไปดูที่ที่ URL นี้ได้เลยนะครับคุณก็จะทราบเลยว่าภาพไหนเนี่ยเขาเป็นภาพที่มีข้อจำกัดภาพพวกนี้บอกไปแล้วว่าก็จะต้องใช้เป็นภาพในลักษณะของบทความข่าวแทนที่จะใชะ้ถ่ายภาพนั้นในลักษณะของเชิงพาณิชย์นะครับ อ่าทีนี้เขาบอกต่อนะครับแม้ว่าเหตุการณ์เช่นคอนเสิร์ตการแข่งม้าการแข่งขันฟุตบอลหรือแฟชั่นโชว์ไม่จำเป็นต้องมีหนังสือให้สิทธิ์เผยแพร่ภาพผู้แสดงแบบอันนี้ก็คือโมเดลรีลิสและสามารถมีโลโก้ได้แต่ภาพเหล่านั้นต้องมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานในฐานะสื่อหนังสือรับรองสามารถขอรับได้ผ่านทางสถานที่นั้นๆโดยจะมอบสิทธิ์แก่ช่างภาพ ในการถ่ายภาพหรือบันทึกภาพเหตุการณ์เพราะฉะนั้นแล้วถึงแม้ว่าเราจะไม่ต้องแนบโมเดลรีลิสตนะครับแต่เราก็ยังจำเป็นนะครับที่จะต้องอมีหนังสือรับรองในการาเป็นผู้ถ่ายภาพในงานนะครับเราก็ขอได้จากสถานที่นั้นๆน,น,นะครับซึ่งอันนี้ก็จะต้องแนบไปด้วยนะครับถ้าหากว่าเราไปถ่ายภาพคอนเสิร์ตการแข่งมา้าการแข่งขันฟุตบอลอะไรที่มันเป็น เขาจัดเป็นทัวนาเมนต์ขึ้นมาอะไรแบบนี้ก็จาเป็นนะครับที่เราอาจจะต้องขอหนังสือรับรองการปฏิบัติงานในฐานะสื่อด้วยนะครับอันนี้สําคัญมากๆเลยมาดูกันต่อนะครับส่วนที่เหลือนะครับรูปภาพเพื่อการใช้งานด้านบทความข่าวอีกประเภทนะครับอีกประเภทหนึ่งคือรูปภาพเพื่อการใช้งานด้านบทความข่าวแบบภาพประกอบนะครับรูปภาพเพื่อการใช้งานด้านบทความข่าวแบบภาพประกอบจะบอกเล่าเรื่องราวความคิดหรือแนวคิดที่สามารถใช้เป็นภาพประกอบข่าว เหตุการณ์ปัจจุบันหรือประเด็นที่ผู้คนให้ความสนใจได้อย่างสร้างสารรค์ก็จะมีการยกตัวอย่างนะครับเช่นาภาพตุ๊กตาบาร์บี้ในสุสานนะครับเราก็เอาตุ๊กตาบาร์บี้มานะครับล้วก็จัดยืนกํากลังไว้อะไรอะไรแบบนี้นะครับแต่งชุดดำนะครับมีสุสานมีคนมาร่วมงานอะไรแบบนี้ภาพนี้สามารถใช้ประกอบเรื่องราวเกี่ยวกับการเสียชีวิตของเด็กหรือการรับมือกับความสูญเสีย นะครับภาพได้รับการจัดฉากอย่างชัดเจนแต่มีเรื่องราวที่จะบอกเล่าและถ่ายทอดแนวคิดไม่สามารถรับสิทธิ์ใช้งานภาพนี้ในเชิงพณิชย์ได้เนื่องจากการาใช้คนอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเขาเขียนว่าใช้เคนและบาร์บี้จะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของเมทเทลซึ่งเป็นผู้สร้างแล้วก็เจ้าของ ลิขสิทธิ์ของตุ๊กตาทั้งสองออกโอเคอันนี้น่าจะเป็นตุ๊กตาที่ชื่อว่าเคนคือผมก็ไม่ไม่ค่อยรู้จักตรงนี้นะครับก็ต้องขออภัยด้ว้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคุณจะเห็นได้ว่านะครับเวลาที่เราถ่ายภาพที่เป็นภาพข่าวเนี่ยนะครับเราถ่ายได้2ลักษณะลักษณะแรกก็คือว่าเราถ่ายภาพข่าวเหตุการณ์ทั่วๆไปนะครับอีกลักษณะหนึ่งก็คือถ้ามีการนำเอามาจัดวาง เอาตุ๊กตามาจัดวางอะไรแบบนี้ก็ก็จะเป็นอีกในลักษณะหนึ่งที่สามารถถ่ายภาพในลักษณะของภาพข่าวได้นะครับถึงแม้ว่าตัวแบบหรือว่า,าส่วนประกอบต่างๆที่ใช้ในการเล่าเรื่องในภาพนั้นเนี่ยจะมีความเป็นลิขสิทธิ์นะครับแต่ว่าเราไม่ได้ใช้ภาพในเชิงพาณิชย์เพราะฉะนั้นเราก็จะใช้ภาพแบบนี้ในลักษณะของอาภาพข่าวนั่นเองใน EP นี้นะครับผมได้แต่มานั่งพูด นั่งเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับข้อแตกต่างของภาพในลักษณะของการใช้งานในเชิงพณิชย์แล้วก็ภาพที่ใช้ในลักษณะของภาพบทความข่าวนะครับยังไม่ได้ลงรายละเอียดวิธีการเขียนหรือว่ารายละเอียดในการหาคีย์เวิร์ดนะครับแต่อย่างใดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคุณต้องการเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการเขียนดีสคริปชันการเลือกคีย์เวิร์ดเลือกหมวดหมู่เนี่ยครับยังไงก็ต้องรบกวนติดตามใน EP ต่อๆไปนะครับ หวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะมีประโยชน์กับคุณไม่มากก็น้อยยังไงฝากกดติดตามในเทคโนโลยีแนลนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและถ้ามีคําถามใดๆนะครับเกี่ยวกับภาพบทความข่าวแล้วก็าภาพที่ใช้งานในเชิงพณิชย์ว่าแตกต่างกันยังไงถ้าเกิดคุณเกิดข้อสงสัยต่างๆนะครับอย่าลืมพิมพ์มาไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับจะเข้ามาตอบคําถามเพื่อให้คุณมีความกระจ่างมากยิ่งขึ้น EP นี้ลากันไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP ีต่อไปครับ สวัสดีครับ